ถ้าเป็นเวลาที่เขากำหนดเข้าถ้ำนะคะจะมีไกด์พาไปนะคะทำไมอ่ะนี่นะคะไกด์ประจำวันนี้ให้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและนักท่องเที่ยวมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงเดินทางปลอดภัยด้วยเถิดค่ะอยู่สองประวัติประวัติแรกก็คือมองมาจากทางทิศเหนือจะมีลักษณะคล้ายหัวคนประวัติที่สองเขาสันนิษฐานว่าจะเป็นสมัยพระนเรศวรคือเขามาพักทับกันอยู่ที่นี่จะมีหลักฐานอ้างอิงก็คือมีเขาพักม้าห่างจากนี่ประมาณ2กิโลมีเขาครีที่เขาตีครีกันอ่ะก็ห่างไปจากนี้ประมาณ4กิโลแล้วก็มีเขาซุ้มดงที่อยู่ข้างหลังตอนนี้เรียกเพี้ยนกลายเป็นเขาชุมดงเขาชุมดงเพี้ยนไปแล้วถ้ามาพักพักกันอยู่ที่นี่แล้วก็ตัดเราไม่ทราบว่าเป็นของใครหรือของพม่านะตัดหัวเฉลยสึกแล้วก็โยนลงไปในถ้ำเจ้าวาดองค์แรกของเราอาจารย์น้อยอ่ะมาเจอในถ้ำว่ามีหัวกะโหลกคนเยอะก็เลยตั้งชื่อว่าเขาคนใช่ นะอันนี้คือประวัติที่มานะคะครึ่งทางแล้วค่ะเสียงมันก็จะหอบฟู่ๆหน่อย การชวนกันแวะข้างทางด้วยนะไปดูรอยพระพุทธบาทก่อนพักขาพักเหนื่อยไงเพราะว่าทางนี้มันจะไม่ชันมากไปแต่ว่ามันก็จะรกนิดนึงหน้าแรงเนาะเขาไม่มีใครดูแลอยากให้เปลี่ยนไหมถึงแล้วรอยพระพุทธบาทจำลองมันก็จะรกๆนิดนึงธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยเฮ้ยเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองอันนี้เป็นวิวจากรอยพระพุทธบาทจำลองจ้ะอันนี้คือวัดเขาหัวคนนะคะข้างล่างก็จะเขียวๆนิดนึงตรงที่เขาทำสวนเนาะไม่สูงเท่าไหร่นะคะนี่พอขึ้นมา225ขั้นค่ะพอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็บอกว่าไม่สูงเท่าไหร่นะเนี่ยพะนะถ้ำนี้สมัยเด็กๆโมเคยมานะคะแต่ตอนนั้นยังเป็นบันไดไม้ไผ่อยู่นะตอนเป็นเด็กน้อยนะซนค่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นบันไดปูนนี่จ้ะทางลงถ้ำไม่สูงเลยค่ะเสียงสูงเลยไปจ้ะเกาะดีๆนะคะทุกคนใครไม่เกาะนี่ได้ไล่ขั้นเลยนะคะสองพันเองทำเป็นอยู่ไงคะนี่ตากเผ็ดด้วยเห็นไหมนี่เป็นเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนคล้ายๆอะไรนะมันเป็นเหมือนกับเพชรจิวเวลรี่เอ้ยเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนคริสตัลค่ะเห็นไหมคะมันสะท้อนแสงยิบยับเลยสวยนะดูข้างบนเป็นสันเลยนะคะถ้ำเราเป็นถ้ำเป็นอยู่ยังมีหินงอกหินย้อยขึ้นเกิดขึ้นตลอดเวลาเสียงพระฤาษีบางคนก็มองเป็นเสียงพญานาคและก็มีอีกบางคนมองเป็นเสียงพระพุทธรูปแต่มุมมองของคนคล้ายพญานาคก็คล้ายเนาะจ้ะแหลมขึ้นไปคล้ายหัวพญานาคทุกคนค่ะข้างบนโมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะนี่ค่ะสวยอยู่นะนี่ตรงนี้เป็นอ่างน้ำมนต์นะคะเป็นน้ำที่หยดมาจากผนังถ้ำนะคะนู่นข้างบนยังหยดปิ้งปิ้งลงมาเลยเนาะเจอภายในถ้ำตอนนี้มันแตกเหลืออยู่แค่สองหูจ้ะนี่จ้ะไอ้โบราณนะก็ชิ้นส่วนที่แตกพระสององค์นี้นะคะจะเจอภายในถ้ำองค์เนี้ยน่าจะเป็นสมัยธรวดีอายุเก่าแก่นะจ้ะ
อาจารย์น้อยของเรามาเจอนะคะเสาต้นนี้จะเป็นเสาหลักเมืองของที่นี่นะคะองค์นู้นอีกองค์นึงที่เจอภายในถ้ำจ้ะตรงนู้นมีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นะนั่นจ้ะแม่เหล็กไหลของเราภายในถ้ำนี้จ้ะอ๋อก้อนใหญ่นี้ใช่ไหมใช่ก้อนที่เราส่งเนี่ยนี่ค่ะก้อนนี้คือเหล็กไหลนะคะดูได้นะคะห้ามเอากลับบ้านนะใช่ก็เหมือนช้างที่นอนอยู่คล้ายงวงช้างลากยาวลงมานะคะแล้วก็เป็นตัวช้างนอนอยู่เราเลยอัญเชิญหลวงปู่ทวดมาประดิษฐานไว้เหมือนช้างของหลวงปู่ทวดนะคะไปเลยระวังหัวนะตอนนี้เลื่อมไงใช่มันยังเป็นหินงอกหินย้อยอยู่ไงเนี่ยมันยังงอกอยู่ตลอดเป็นน้ำธรรมชาตินะคะที่อยู่ในถ้ำนะเป็นน้ำที่ย้อยลงมาจากข้างบนค่ะโอ้โหข้างบนก็คือจะไหลลงมาผ่านตรงพระตรงนี้ก็โมจะมัวนิดนึงนะคะไปตรงเศียรพระนี่ค่ะทุกคนลายตรงนี้เป็นลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะสวยมากเลยเมื่อกี้โมยืนดูอยู่คนก็มองเป็นพระสังฆาจารย์เดี๋ยวต้องมองกว้างๆนะจึ๊มนี่ค่ะทุกคนเห็นเป็นอะไรบอกโมหน่อยนะคะเพราะว่าตาคนเราไม่เหมือนกันนะแต่โมมองแล้วเหมือนน้ำเต้านะโอ้ตรงนี้เหมือนจริงคล้ายช้างนะคะลอดท้องช้างปะนี่เด็กๆมองเป็นม้าน้ำกันแต่ว่าเราก็ว่าเหมือนนะสวยนะข้างบนเป็นหินสีแดงนะข้างล่างถัดลงมาเป็นสีขาวธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆเลยที่เราเรียกน้ำตกพระสยามเทวทิเทวธิราชก็คือจะมีพระสยามเทวทิราชประดิษฐานอยู่ด้านบนคือหินงอกหินย้อยอ่ะเขาจะกบฐานพระสยามเทวทิราชหมดแล้วกบฐานไปแล้วหินงอกขึ้นมากบฐานไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่องค์พระนะคะแล้วส่วนตรงนี้เป็นเหมือนชั้นของน้ำตกนะคะใช่ฝั่งตรงนี้รังผึ้ง เหมือนรังผึ้งเลยเที่ยวพญานาคบางคนก็บอกว่าเป็นเที่ยวหนังบางนะแล้วมันเป็นหินโปร่งแสงก้อนเดียวที่อยู่ในถ้ำตรงนี้เป็นรอยแตกหินนะคะเป็นรอยแตกที่แบบอัศจรรย์นะทุกคนดูสิคล้ายรูปของพระฤาษีนะแต่จริงๆแล้วเป็นโพรงเข้าไปนะคะเป็นโพรงยุบเข้าไปใช่โพรงยุบเข้าไปสวยปลาไหลเงินปลาไหลทองของเราคือปลาไหลตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะมีคนมาขโมยไปไปแล้วใช่ไหมไปแล้วแล้วก็มา7คนเสียชีวิตไป6คนเหลือ1คนเพื่อเอาปลาไหลตัวนี้มาต่อคืนนะมีเรื่องเล่านะคะอันนี้ลงหนังสือพิมพ์เลยนะปลาไหลเงินปลาไหลทองนะคู่กันเป็นมีขา2ขานะคะแล้วก็เป็นตัวนาลีผลเด็กๆมองเป็นแมงกะพรุนคล้ายแมงกะพรุนนะถ้าไม่บอกอ่ะเด็กก็จะคิดว่าเป็นแมงกะพรุนเพราะเด็กๆไม่รู้จักเบี้ยแก้นะคะใช่นี่นะทุกคนขาวบริสุทธิ์เลยอ่ะไม่ใช่ของงอกแค่เฉพาะตรงนี้ตรงที่มีน้ำหยดนะหินงอกเขาก็จะงอกเพิ่มขึ้นมาอันนี้งอกใหม่นะคะ
ช้เวลานานนะกว่าจะยาวแท่งหนึ่งอ่ะต้องไหมนี่ค่ะระยิบระยับเลยเห็นไหมคะทุกคนสวยเนาะนี่ค่ะชั้นน้ำตกไล่กันขึ้นไปเป็นชั้นๆเลยนะคะถ้ามีน้ำตกนี่จะงามยิ่งกว่านี้อีกนะนี่ขนาดไม่มีน้ำตกนะก็คือหน้าฝนเขาก็จะไม่มีน้ำไหลลงมานะน้ำนี่จะเต็มแอ่งแอ่งแล้วก็ไหลใช่ไหมใช่ไหลลงมาแต่มันก็จะชื้นแฉะนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะแต่ว่าสวยค่ะอันนี้คือถ้ำซ้อนถ้ำค่ะทุกคนรูเล็กขนาดนี้โมไม่กล้านะคะโมไม่ชอบที่แคบโผล่มาเจอแสงไฟไม่ขึ้นเห็นเห็นเพลินไหมเห็นนี่มีข้างข่าวด้วยค่ะทุกคนข้างในก็จะดิ่งลงไปมีคนลงไปอยู่นะคะเห็นกลางทุกคนระยิบระยับชื่อกันเป็นอาสมฤาษีแล้วตรงนี้จะมีปากเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนู้นสวยมากเลยจ้ะเขาเรียกอาสมฤาษีนะคะติ้งตลอดเป็นน้ำหยดเหมือนดอกไม้เลยซ้อนเป็นชั้นเนี่ยโดดลงมาจากตรงนี้นุ่มหมดนะคะทุกคนน้ำหยดลงมาจากข้างบนตอนนี้รู้สึกว่าเขาหยดลงมาน้อยกว่าเดิมนะมันเนี่ยร้อนลงไปแล้วแหละมันเหลือช่องหน่อยเดียวแล้วมันดิ่งลงไปเลยอะนี่นะคะเป็นถ้ำซ้อนถ้ำนะคะข้างล่างจะมีโพรงเพิ่มอีกนะเพื่อคือถ้ำนี้จะเป็นถ้ำซ้อนถ้ำทั้งถ้ำไกด์เคยลงไปแล้วนะคะแต่โมไม่เอาอ่ะเขาไม่ให้ลงนะคะตอนนี้มันไม่ปลอดภัยเนาะมันไม่ปลอดภัยนะตามไปตามไปมัวแต่มองเลยคำมัมป้ากินน้ำพริกไม่ได้แน่เลยตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนคนผู้หญิงยืนอุ้มท้องอยู่บางคนก็มองเป็นกุมารตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนหน้าคนถ้ามองอยู่มุมนู้นนะเป็นหน้าคนเป็นแขนลงมาตรงนี้เหมือนกุมารเขาบอกแต่ตรงถ้ามองตรงนี้จะเหมือนคนเหมือนคนอุ้มท้องอยู่คล้ายหัวงูโผล่มานะเหมือนรังนกนะแล้วเราคิดว่านกมันจะอยู่ได้ไงรังนกความมีดีเรื่องเลยนะคะแฟนมันทำของเบอร์หมดเลยเป็นมันหัวคนนะตรงนี้ตรงนั้นจะชัดกว่ามันมีอีกสองตาจมูกปากตรงนี้เหมือนมากเห็นไหมคะแล้วมีตรงนี้อีกหัวหนึ่งตรงนี้เป็นตาเป็นจมูกเป็นปากข้างหลังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นนแต่อันข้างหน้านี่เหมือนมากข้างในถ้ำอากาศโปร่งนะคะหายใจสะดวกตรงนี้หรือเปล่าเสาที่พระอาจารย์บอกว่าให้หาให้เจอเปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหมือนกันหมดจะทำข้างหน้าข้างไหนก็จะโพรงเป็นโพรงนะคะเราไม่ได้ขึ้นไปนะจ๊ะมันก็คือทางชันมากขึ้นไปขาลงอ่ะขาขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ขาลงต้องสไลเดอร์ลงมาสไลเดอร์เป็นคนบ้างเป็นลิงบ้างตรงนี้คล้ายกระโหลกลิงตรงเนี้ยยังเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นอยู่ห
ินงอกหินย้อยที่เขาเรียกหินงอกหินย้อยเป็นก็คือเขางอกเพิ่มนะคะเขายังไม่หยุดงอกนะแต่ตรงนี้ตายแล้วเหมือนกระดูกเลยเป็นริ้วๆๆแล้วก็ระยิบระยับสวยนะคือถ้าตายแล้วก็คือจะมองเป็นสีด้านๆอืมโอ้ถ้าตายแล้วมันจะด้านๆนะคะมันจะไม่ระยิบระยับเนาะใช่นี่อันนี้ยังระยิบระยับอยู่นะอันนี้ยังเป็นสีขาวโพลนสวยอยู่เหล็กไหลมันจะงอกออกมาอีกทุกคนค่ะใครไม่เคยเห็นเหล็กไหลค่ะนี่นะตรงสีตรงที่เขาเลื่อมๆนี่เงาๆอันนี้เขางอกขึ้นมาใหม่นะมันถ้ามันยังไม่เลื่อมอ่ะมันก็ยังไม่มีเหล็กเยอะมากแต่ถ้ามันเลื่อมแบบว่ามันเลยอ่ะมันจะเป็นเหล็กเยอะเหล็กไหลจ้าดูอย่างเดียวนะคะห้ามเอาไปนะคะเพราะมันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเขาไม่อนุญาตนะใครอยากเปลี่ยนข้างล่างมีให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าที่สันนิษฐานอย่างนั้นก็คือมันจะมีชั้นให้เห็นว่าเหมือนที่นั่งอยู่ด้านบน1 2 3 4 5ดูเผินๆเมื่อกี้นึกว่ากระดูกขาวปั๊ดเลยเหมือนคล้ายกระดูกจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูพอมีภูเขาลูกนี้เข้าไปเหมือนเต่าค่ะดูได้สองแบบนะกบเต่าเออเหมือนกบจริงๆนะเนี่ยมีลายบนหัวเห็นไหมแล้วก็มีตาแล้วก็ขากบนอนค่ะตรงเนี้ยเรามองเป็นเหมือนผู้ที่เขาใช้ในพระราชพิธีอะบางคนเขาก็มองเป็นฤาษีถือไม้เท้าบางคนมองเป็นแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไฟไม่เป็นใจกับเรานะคะทุกคนเห็นเป็นอะไรโมไม่มีความคิดแต่เป็นหินงอกที่งอกขึ้นข้างบนนะคะแต่ตรงนี้สวยไม่ได้งอกลงข้างล่างแต่ว่าจระเข้ค่ะทุกคนเหมือนจระเข้อ้าปากจริงนะเอ้าแต่ถ้าเราไม่มองเหมือนจระเข้อ้าปากก็เหมือนจระเข้หุบปากนะถ้ามองจากข้างบนลงไปข้างล่างอะตรงนู้นอะตรงนู้นก็คือปลายจมูกไงตรงนี้คือฟันแต่เขามองมาทางนี้ไงมันเหลือมองทางนี้ทางนู้นไงสวยอยู่นะมันชันน้ำตกจังอุ้ยพอปิดแล้วสวยปิดปิดเออปิดมาปิดแล้วสวยเมื่อกี้นี้เห็นไหมสวยเลยขาวป๊อดเลยค่ะงามค่ะทุกคนสีขาวๆนะเหมือนน้ำไหลออกมาแต่จริงๆแล้วไม่มีน้ำไหลนะคะไม่มีนะเป็นสีที่เกิดเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเราลองปิดไปนะไม่เห็นแล้วก็ไม่ใช่หอยทากมาเลื้อยด้วยนะคะ ไม่ใช่ตัวทากนะถ้าตัวทากมันจะต้องเยอะกว่านี้นะใช่เป็นสีขาวแบบนี้นะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเหล็กไหลทั้งหมดเลยนะตอนเป็นเด็กมุงเข้ามาไม่เคยถึงตรงนี้นะไม่ถึงตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำซ้อนถ้ำนะมีรอยยุบตัวตรงนี้จะเป็นเหมือนเรามองเหมือนฮิปโปบางคนมองเหมือนชมพู่เออเหมือนชมพู่ใช่ไกด์บอกว่าตรงนู้นมีห้องนะคะแต่ต้องรอดเข้าไปนะโมขอไม่ไปนะคะเพราะว่ารูเล็กสวยเลยเหรอสวยจริงอ่ะจริงแต่เราไม่สะดวกกางเกงขาวอีกต่างหากมีแรงจูงใจให้เราเข้าไปนะคะแต่โมไม่ไปเนี่ยมันจะมีเห็นเงาเห็นย้อยอย่างเงี้ยข้างในยังมีน้ำหยดอยู่ตลอดเขาไม่ไปรูเล็กตรงเนี้ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะล้มแล้วคือมือเขาไปโดนเขาก็ตัวสูงเหมือนโมนี่แหละเออส
คือตรงนี้โอ้ยอุ้ยมีเสียงด้วยเหมือนเสียงระฆังอันนี้ดังไหมอันนี้ไม่ดังดังอันเดียวแปลกอ่ะยังต้องก้มเลยแดงใครไม่ก้มโดนเกี่ยวหัวเด้อตรงนี้ก็คือธรรมชาติที่สวยงามโอ้ทุกคนค่ะแล้วมีข้างคาวตัวเล็กๆให้ดูด้วยอันนี้เขาเรียกข้างคาวอะไรอ่ะทำไมเราลื่นลื่นลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมองให้ดูลูกข้างคาวหรือข้างคาวแม่มันตัวเต็มๆคุณค่ะตัวเต็มใบอันนี้ขยายสุดแล้วนะคะคุณเดี๋ยวขยายอีกหน่อยนะเห็นไหมคะข้างคาวมันห้อยอยู่ข้างบนจ้ะตัวเล็กนะอันนี้โมขยายนะคะทุกคนนิดเดียวสวยอ่ะนี่จ้ะเทพีถือคบเพลิงที่ไม่สวมมงกุฎนี่ตรงนี้ยังเป็นน้ำหยดอยู่เป็นชั้นเชียวอันนี้ไม่มีใครมาเจาะไว้นะคะเป็นธรรมชาตินะเนี่ยนี่จ้ะข้างบนยังมีน้ำอยู่เห็นป่ะน้ำยังฉ่ำอยู่เลยปลาข้าวบินเข้าออกทางเข้าออกของข้างคาวนะข้างบนเรายังเห็นบินกันอยู่เลยอันนั้นเป็นทางเชื่อมจากนอกถ้ำเนาะใช่แบบนึงช่วยนะคะตรงนี้จะมองลักษณะคล้ายเสียงฤาษีเป็นชั้นเอกเหมือนถ้าเป็นบ้านอ่ะก็จะเหมือนเสาเอกเสาโทตรงนี้เป็นเสาเอกตรงนี้เสาโทเงี้ยตรงนี้เป็นเสาอยู่กลางถ้ำเลยนะคะลักษณะคล้ายเสาจริงๆนะคือเขาว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของถ้ำเหมือนประตูมิติน้ำแห้งสวยอ่ะจะมีเป็นบ่อน้ำนะน้ำแห้งฝนไม่ตกค่ะเครียดค่ะเดี๋ยวหน้าฝนก็จะเต็มนะเฮ้ยปกติอะก่อนๆอะเขาไม่แห้งนะจะมีลักษณะคล้ายหัวคนเห็นไหมคะมีรูปลักษณ์ลักษณะหัวคนเพราะว่าตรงเนี้ยมีสิ่งจะเอมีวิญญาณที่มาทำไม่ดีในถ้ำนี้แล้วโดนสะดัดไว้แล้วก็โดนกักขังตรงนี้ติดแล้วโดนกักขังแล้วก็มีเสาค้ำถ้ำที่เราเรียกเสาเอกแล้วก็มีสารีริกธาตุอยู่ด้านบนแล้วหันกลับไปข้างหลังจะเห็นเป็นหอยสังโอ้นู่นหอยสังเดี๋ยวไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะสีขาวๆนั่นเหมือนหอยสังเขาไปดูใกล้สังของเราเหมือนหอยสังจริงๆเลยอะแต่เป็นหินนะหินงอกนะคะแต่มีลักษณะเหมือนหอยสังมากนี่ถ้ามีน้ำหยดออกมานี่จะมันเจิดมากกว่านี้นะนี่ค่ะทุกคนรอยหักนะคะของหอยสังนะคะหางก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วข้างๆกันอันนี้คือเหล็กไหลนะคะอันนี้คือหยิบขึ้นได้จ้ะเนี่ยเอามาต่อตรงนี้พอดีดิแต่ตัวเองมาดูตรงนี้สิเหมือนริ้วผ้าค่ะ
เออสวยเนาะนี่ค่ะเหมือนผ้านะคะเหมือนคนเอาผ้ามาตากไว้แล้วห้อยเหมือนริ้วเหมือนริ้วผ้าม่านนี่ค่ะทุกคนพื้นที่เราเดินนะคะเป็นเหล็กไหลนะคะเห็นไหมขึ้นเงาเลยอันนี้เป็นทางลงที่เราเดินใช่มันขึ้นเงาเองอ่ะใช่เยอะแต่มันเป็นสีดำๆเหมือนเม็ดกวดบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเหล็กไหลน่าจะใช่นะดูดิเป็นเม็ดเนี่ยนี่ค่ะทุกคนโมคิดว่าเป็นเม็ดเหล็กไหลนะใช่นี่จ้ะตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่ที่เราเดินผ่านเข้าไปข้างในนะตรงเมื่อกี้โมขอเรียกว่าเมืองลับแลแล้วกันเพราะหาทางออกยากมากเลย ถ้าไม่มีแสงไฟนี่คือออกมาไม่ได้นะไปลอดท้องช้างกันสาธุขอให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโชคมีลาภเนอะขออะไรดีเราหนูค่ะเป็นชั้นเชียวเห็นดังรมตรงนี้เป็นโพรงลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีลงไปอีกแต่มันเป็นไอ้เนี่ยยุบตัวมันเป็นรูเล็กมากเลยขาวโพลนสวยมากตรงกลางมีรูนะมองดีๆมันรูปหัวใจนะ the heart มันคนยืนขาโกงเหมือนพักขาดีกว่านะยืนครับนี่จ้ะมีห้องน้อยอีกหนึ่งห้องระวังหัวนะนี่ห้องอะไรเป็นห้องตัวนี้เป็นเห็ดสีดำดำจริงๆนะย้อยลงมาเนี่ยแตกต่างจากหินก้อนนี้ก้อนนึงเป็นสีขาวไปเลยแต่ก้อนนี้สีดำที่เราสังเกตเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาคือจะมีนี่นะเหล็กไหลทุกที่เลยนะคะในผนังถ้ำนะเป็นสีดำๆแบบนี้เยอะทุกคนค่ะตอนนี้เราขึ้นมาปากถ้ำแล้วนะคะพาชมถ้ำเสร็จแล้วหมดแรงแล้วค่ะขาลงไม่รู้จะกิ้งลงหรือเปล่านะคะพอไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้โมด้วยนะคะบ๊ายบายไปตี